ไปต่อกันที่การจัดงานวันการศึกษาเอกชนนะคะและมหกรรมการศึกษาเปิดโลกสู่ EEC ค่ะโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีการตั้งเป้าปี2562เร่งพัฒนาโรงเรียนเอกชนพร้อมบูรณาการความร่วมมือการจัดการศึกษาเพื่อตอบโจทย์พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ค่ะพลเอกสุทัศน์กาญจนานนท์กุลที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านเป็นประธานเปิดงานวันการศึกษาเอกชนและมหกรรมการศึกษาเปิดโลกสู่ EEC โดยมีผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนเอกชนผู้บริหารครูนักเรียนนักศึกษาหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเอกชนเข้าร่วมงานค่ะซึ่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือสช.ร่วมกับสมาคมทางการศึกษาเอกชนทั่วประเทศกำหนดจัดงานขึ้นในวันที่10กุมภาพันธ์ของทุกปีนะคะสำหรับในปีพุทธศักราช2562นี้สช.ได้กำหนดแนวทางการจัดงานภายใต้แนวคิดการศึกษาเอกชนเสริมสร้างความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเพื่อต้องการให้เดินหน้าพัฒนาการจัดการศึกษาเอกชนยังคงทำหน้าที่จัดการศึกษาเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้กับรัฐบาลและเป็นโรงเรียนทางเลือกที่สำคัญของพ่อแม่ผู้ปกครองในการเลือกสถานศึกษาที่มีคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อลูกหลานด้วยทิศทางการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนที่จะมีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนด้วยการมุ่งพัฒนาโรงเรียนที่มีคุณภาพด้านพลเอกสุทัศน์ท่านได้ระบุนะคะว่าการจัดการศึกษาเอกชนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องกว่า101ปีซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จะทำให้ผู้บริหารการศึกษาเอกชนทั่วประเทศได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ความคิดเห็นนักเรียนนักศึกษาได้นำเสนอผลงานของตนเองโรงเรียนเอกชนได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในการจัดการศึกษาให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดีส่วนการจัดการศึกษาในเอกชนในพื้นที่ EEC ค่ะก็จะเน้นการบูรณาการศึกษาเชื่อมโยงความร่วมมือตลอดจนปรับหลักสูตรการเรียนการสอนของสถานศึกษาเอกชนให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ EEC ค่ะและในอนาคตนะคะยังต้องสอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศด้วยในสถาบันครับสำหรับการศึกษาภาคเอกชนนั้นที่จริงแล้วเริ่มมาตั้งแต่101ปีที่แล้วนะครับตามพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎรเมื่อปี2461นะครับนับจากนั้นมาก็จะมีการศึกษาภาคเอกชนปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการเองก็ตั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาส่งเสริมการศึกษาเอกชนขึ้นมาสำหรับในวันนี้เนื่องจากเป็นวันครบรอบ101ปีของการศึกษาเอกชนจึงได้จัดวันการศึกษาเอกชนขึ้นมาและเนื่องจากว่าวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้จะมี4ข้อหลักๆก็คือว่าเราจะให้ผู้บริหารในโรงเรียนเอกชนนะครับที่จริงก็คือทั้งประเทศได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นต่างๆนะครับข้อที่2ก็คือให้นักเรียนนั้นสามารถที่จะนำสิ่งที่ตนเองได้คิดขึ้นมาหรือว่าเข้าสู่ระบบการศึกษาเอกชนที่รู้สึกว่ามีความภูมิใจนะครับที่ได้เข้ารับการศึกษาภาคเอกชนมาแสดงให้พวกเราเห็นกันและในด้วยโอกาสที่ว่าการจัดงานครั้งนี้อยู่ใน EEC ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญจึงได้มีการจัดให้มีการสัมมนาเพื่อที่จะหาทิศทางการนำหลักสูตรการศึกษาเอกชนนั้นปรับปรุงให้เข้าสู่ภาวะแวดล้อมแบบบูรณาการของภาค EEC ที่นี่นะครับและก็นอกจากนั้นยังมีการมุ่งหวังถึงการที่มีการเชื่อมโยงเครือข่ายของการศึกษาภาคเอกชนเข้าสู่ระบบการศึกษาภาพรวมของภาคตะวันออกและทั้งประเทศต่อไปในอนาคตครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็จึงมีชื่อต่ออีกการหนึ่งก็คือว่าเป็นมหกรรมการศึกษาเปิดโลกสู่ EEC